สวัสดีครับ www.monkeyshop.com ให้วันนี้จะมารีวิวตัวกล้องรีโมทเวอร์ชัน18เป็น HD 720เป็นตัวรุ่นโมแบตเตอรี่ทำให้เรคคอร์ดได้ยาวถึง3ชั่วโมงครึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นความชัดระดับ HD เลยครับชัดแจ๋วมากแล้วก็เป็นเลนส์กว้างมากเลยฮะผมดูอุปกรณ์ตัวกล้องที่ให้มาฮะนี่จะเป็นตัวกล้องนะฮะแล้วเขาจะมีส่วนของแบตเตอรี่ที่เสริมเข้าไปให้ทำให้เรคคอร์ดได้ยาวขึ้นนะครับผมอันนี้เราได้สั่งทางไต้หวันให้ผลิตออกมาให้นะฮะมีเจ้าเราเจ้าเดียวครับผมนี่นะฮะตัวที่มีเมมโมรี่ให้8กิกนะครับผมมีเมมให้ด้วยพร้อมใช้งานเลยวิธีถอดเมมเราแค่กดออกมานะฮะได้เมมโมรี่แถมให้ในตัวเลย8กิกนะฮะพร้อมใช้งานก็จะมีสายนี่เป็นสายทรานสเฟอร์ข้อมูลแต่ก็ยังไงมันจะแถมส่วนของการ์ดรีเดอร์ให้ท็อปเมมโมรี่แล้วก็มาดูใส่ในการ์ดรีเดอร์แล้วก็เรคคอร์ดจะง่ายกว่าครับผมก็จะมีเมนูให้นะฮะส่วนของเครื่องชาร์จจะมีเครื่องชาร์จด้วยเราสามารถชาร์จไฟผ่านส่วนของตัวกล้องได้เลยนะฮะแค่ถอดสายตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับส่วนของตัวเครื่องชาร์จนะฮะเราก็นำเครื่องชาร์จไปเสียบกับปลั๊กนี่นะครับไฟมันก็จะวิ่งถ้าเกิดเมื่อแบตเตอรี่เต็มมันก็จะขีดก็จะเต็มทั้ง3ขีดเราไม่ต้องไปมันจะชาร์จได้เร็วกว่าส่วนของผ่านคอมพิวเตอร์เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานให้ดูครับผมวิธีการใช้งานเราแค่เสียบกลับไปนะฮะตึ๊บนี่นะฮะเราแค่กดเปิดค้างขึ้นมานะครับแล้วเราจะเรคคอร์ดเราให้กดปุ่มบนทีนึงไฟแล้วก็จะกระพริบคราวนี้เราก็จะไปวางไหนได้เลยฮะนี่กล้องเรคคอร์ดบันทึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แอบไปวางเราวางบนชั้นนี้นะฮะส่วนของแอบถ่ายนะฮะติดกับใครก็ได้กล้องมันจะแพนไปด้านนี้นี่ฮะมันจะแพนไปแล้วก็เปิดวางทิ้งไว้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับผมสนใจสินค้าสั่งได้ที่ www.monkeyshop.com ขอบคุณมากครับ